สวัสดีค่ะทุกคนก็เอาใหม่เอาใหม่ดีกว่าหรอเออไม่อยู่อ่ะโอเคสวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้เนื่องจากว่าเป็นวันสุดท้ายที่ฝึกงานแล้วนะคะมีเวลาว่างสักนิดนึงก็เลยมาถ่ายคลิปกันค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้เราอยู่กับสวัสดีครับผมจิงโจ้นะครับสันทนัสเศรษฐสดาสิริก็เป็นน้องฝึกงานนะครับของพี่วานะครับเอาไม่ใช่ก็พี่มาเรียนต่อที่นี่นะครับระดับปโทนะครับด้วยทุนกพ.นะครับทุนรัฐบาลไทยนะครับก่อนที่พี่มาที่นี่ครับพี่ก็ทำงานมาแล้ว2ปีครับเป็นข้าราชการนะครับมีความพาวนิดนึงอยู่ที่กระทรวงการคลังนะครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับก็ผมก็มาฝึกงานนะครับช่วงปิดเทอมนะครับก็คือผมมาเรียนต่อระดับปริญญาที่วอชิงตันดีซีนะครับในสาขาเศรษฐศาสตร์และก็ Data Science นะครับก่อนที่ผมจะมาเรียนที่นี่นี่ได้ทุนตั้งแต่ปีสุดท้ายของปตีนะครับทุนนี้เนี่ยชื่อทุนว่าทุน UIS นะครับทุน UIS นะคะครับจำไม่ขึ้นใจนะครับแล้วก็ไปบอกลูกหลานต่อนะครับจะเปิดสอบตอนอยู่ปี3นะครับตอนนักศึกษาเรียนอยู่ในปี3และให้ทุนเรียนปี4ในปีสุดท้ายของระดับปริญญาตรีนะครับแล้วก็ให้ทุนปโทต่างประเทศต่อไปนะครับทุน UIS แบบที่พี่โจบอกนะคะคือเนี่ยพลาดไปแล้วเพราะว่าจริงๆมันต้องสอบตอนปี3เนาะใช่มีพลาดมากแต่เราขึ้นปี4แล้วแต่ว่ากพ.ก็ยังมีอีกทุนนึงนะคะสำหรับคนที่เรียนจบแล้วเค้าเรียกว่าทุนบุคคลทั่วไปใช่ทุนกพ.บุคคลทั่วไปใครก็ได้ไปแต่ว่าสนามนั้นจะมีคนเยอะอคนสอบเยอะแต่ถ้าสนามที่พี่สอบเนี่ยจะมีแค่ระดับนักศึกษาปี3เท่านั้นโอเคทุนประเภททั่วไปเราอาจจะแนะนำไม่ได้เนาะแต่ว่าวันนี้ให้พี่โจมาคุยชิวๆให้พวกเราฟังว่าถ้าเกิดใครอยากได้ทุนกพ.ประเภทนี้ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างต้องมาเข้าวิชาการเฉยเลยวิชาการแบบชิวๆย่อยง่ายโอเคย่อยง่ายอีโนดีเนาะโอเคต่อ เป็นเรื่องการเตรียมตัวใช่ไหมการเตรียมตัวว่าทำไมถึงได้ทุนนี้เข้ามาจับฉลากมาหรือเปล่าถึงได้คนแบบนี้เข้ามาอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะครับก็คนสัมภาษณ์ก็อยู่ห้องข้างๆก็สอบกพ.ธรรมดาครับแต่เป็นระดับ3ระดับ4นะครับถ้าใครไปหาหนังสืออ่านเนี่ยเป็นข้อสอบกพ.ระดับ3ถึงระดับ4ถ้าข้อสอบกพ.ปกติเนี่ยจะเป็นระดับ1ถึงระดับ2แล้วภาคกภาคขอพี่นั่นแหละครับภาคกคือระดับ1ระดับ2แต่ถ้าเป็นของนักเรียนทุนที่สอบทุนกันเนี่ย3ถึง4นะครับความยากระดับ3ถึง4อ๋อนี่คือมันบอกระดับความยากบอกระดับความยากครับแล้วก็ภาษาอังกฤษก็100ข้อนะครับตอนสมัยพี่สอบนะแต่ตอนนี้พี่ก็สอบมาแล้วกี่ปีอ่ะ 4-5 ปีแล้วพอเข้ารู้ว่าแกมภาษาอังกฤษ100ข้อภาษาอังกฤษนี่สำคัญมากนะครับเป็นตัวตัดเลยอ่านข้อสอบของ CUTEP นะครับ CUTEP TU GET สับประมาณนั้นนะครับก็ไม่ได้ยากมากถึงขนาดแบบต้องติวกันเป็นเดือนเป็นปีเนาะพี่โจก็ไม่ได้ขนาดนั้นครับก็อ่านหนังสือด้วยตัวเองได้นะนี่แต่ก็ต้องมีวินัยนิดนึงแต่ถ้าใครพื้นฐานดีอยู่แล้วก็แค่อ่านรอบ2รอบนี่ซึ่งไม่ใช่พี่ตอนแรกอะที่รู้จักพี่โจรู้สึกว่าเฮ้ยนักเรียนทุนกพ.มันต้องเนิร์ดต้องแบบคือนั่งทำงานด้วยกันแบบเชื่อกูไม่กล้าเล่นโอ้ไม่ขนาดนั้นนี่พี่โจเด็กกิจกรรมกิจกรรมมากตั้งแต่มหาลัยยันทำงานก็น้องๆถ้าตอนนี้เรียนอยู่ก็ให้เรียนน้อยลงครับเฮ้ยให้เรียนน้อยลงจริงๆอยู่ปี4แล้วเนี่ยเรียนน้อยลงทำกิจกรรมกับเพื่อนบ้างวิชาการเราก็ต้องมีด้วยมีผลต่อการสัมภาษณ์ไหมคะพวกประสบการณ์ตอนสัมภาษณ์มีครับเขาก็จะถามว่าเราทำอะไรบ้างนะครับแต่ภาษาอังกฤษเราต้องพูดได้เพราะว่าสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ1เซสชั่นนะครับเป็นภาษาไทยด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับงั้นถ้า recapเรื่องทุนกพ.คร่าวๆคือเมื่อกี้เราต้องรู้ก่อนว่าตอนนี้เนี่ยเราเหมาะกับทุนประเภทไหนอย่างพี่โจเนี่ยทุน UIS ใช่ไหมแล้วพี่โจก็เตรียมตัวสอบพี่โจก็ต้องไปดูว่าสอบ UIS เนี่ยต้องสอบระดับ3กับ4เนาะใช่แล้วพอสอบเสร็จแล้วก็จะมีสอบสัมภาษณ์ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษครับเป็นวิภาคด้วยเป็นวิภาคคืออะไรครับพี่คือเหมือนสมมติหน่วยทุนมันรับรอบแรก6คนเงี้ยครับก็จะเอา6คนนั้นเนี่ยมานั่งล้อมวงกันแล้วก็โยนเรื่องให้1เรื่องเป็นแบบกรุ๊ปดิสคัชชั่นอย่างเช่นของพี่เป็นเรื่องตอนนั้นความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยหรือยังไงเลยก็นั่งคุยกัน6คนว่าถ้าความเหลื่อมล้ำอย่างนี้จะทำยังไงจะมีแนวทางยังไงกรรมการเขาจะนั่งมองว่าเอ้ยเด็กคนนี้มีการนำเสนอแล้วก็คอนวินส์เพื่อนยังไงอะไรเงี้ยเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษดังนั้นก็ความรู้ทางวิชาการอย่างเดียวก็ไม่ได้ว่าตอบโจทย์ใช่ก็ต้องแบบว่าวิเคราะห์ได้ใช่ไหมพูดภาษาอังกฤษได้
ถามมาต่อไปอะเนาะมันทำให้เห็นไหวพริบความเร็วของเราใช่การแถของเราถูกต้องตอนที่สอบเนี่ยมีสาขาอะไรบ้างคะที่เปิดรับสมัครใน UIS อย่างพี่ก็เข้ามาในสายเศรษฐศาสตร์ก็จะมีหน่วยงานระดับประเทศนะครับในภาครัฐนะครับก็จะเป็นเนี่ยกระทรวงคลังก็คือสสค.คือสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับรับทุกปีอันนี้ของสภาพัฒน์งานก็อย่างที่ทุกคนเข้าใจครับสภาพัฒน์ก็หลากหลายอยู่ทำยุทธศาสตร์ชาติถ้าใครสนใจก็เชิญได้ก็จะมีทางเศรษฐกิจก็จะมีสำนักงบประมาณนะครับคือมีทุกด้านครับหน่วยงานกฎหมายก็จะเป็นกรมบังคับคดีกรมใช่อย่างรัฐศาสตร์ก็ทางรัฐศาสตร์ก็จะมีกรมการปกครองกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมีทั้งหมดเลยกระทรวงวัฒนธรรมก็มีนะแอบเห็นโดยเฉพาะใครที่เรียนด้านวิทยาศาสตร์เราเห็นว่าทุนวิทยาศาสตร์นี่จะเป็นมากนะเขาจะมีชื่อทุนของเขาเลยนะวิทยาศาสตร์ก็จะมีทุนประเภทเลยใช่ทุนกระทรวงวิทย์นะครับในอันนี้ให้ตั้งแต่ป.ตรีอ่ะไปเรียนวิทยาศาสตร์จริงๆทุนมันมีเยอะมากทุนรัฐบาลไทยเนี่ยทุนเล่าเรียนหลวงทุนพอพี่ไปรวมญาติกันทีนี่ตัวกระเปี๊ยกได้ทุนเล่าเรียนหลวงไปเรียนตั้งแต่เด็กเงี้ยแล้วไปร่วมกิจกรรมกับเราซึ่งจะไปเรียนต่อปอโทเข้าค่ายกับหลานปะเนี่ย อ๋อแล้วเมื่อกี้ถามเรื่องทำงานด้วยใช่ไหมใช่ทำงานก็เรียนจบปตรีปุ๊บพี่รับใช้การเลยจบที่ไหนคะขายของนิดนึงอ๋อจบที่เศรษฐศาสตร์มสวครับก็ชีวิตก็โอเคนะครับชีวิตก็ ตอนนี้น้ำตาไหลแล้ว ไม่ใช่ครับคืองานที่ต้องบอกก่อนว่างานที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงคลังเนี่ยค่อนข้างท้าทายนะครับงานวิชาการให้ทำทุกวันแล้วตามเศรษฐกิจโลกแล้วก็เศรษฐกิจไทยมันก็เลยหมายถึงไงเราต้องวิเคราะห์ตลอดวิเคราะห์ตลอดเราก็เลยต้องตามข่าวสารตลอดมันก็เลยไม่เบื่อเพราะว่าพี่ชอบสไตล์นี้ด้วยแหละใช่ไหมใช่มันก็ได้ใช้ความรู้จากที่เราเรียนมาบ้างนะทีนี้เนี่ยพอทำงานประมาณ2ปีใช่ไหมพี่2ปีนี่คือเราก็ต้องเริ่มกระบวนการที่จะยื่นสมัครเข้ามหาลัยสำคัญสุดคือคะแนนสอบ IELTS คะแนนสอบ IELTS เนี่ยหมายถึงว่าสอบได้ดีๆเนี่ยโอกาสที่จะยื่นแล้วติดมหาลัยดังมันก็สูงอ่ะเคลียร์กันก่อนทุกคนคือทุนกพ.เนี่ยสอบเข้ามาได้เขามีทุนให้ไปเรียนต่อจริงมีเงินหรือว่ามีคนจ่ายที่จะซัพพอร์ตเรามีคนจ่ายเงินแล้วใช้ค่าเทอมที่เรียนไม่มีซึ่งที่เรียนในต่างประเทศส่วนใหญ่นะคะก็จะ require 2 อย่างหลักๆคือคะแนนภาษาอังกฤษกับปริญญาโทจะเป็น GREGMAT. ใช่ถ้าเป็นสายทาง business หรือว่าเป็นเศรษฐศาสตร์จะใช้ GMAT กับ GRE ซึ่งก็ค่อนข้างหินเหมือนกันเพราะว่าเป็นเลขบวกภาษาอังกฤษคือน้องตายอะเลขบวกศัพท์แบบว่าเปิดดิกไม่เจอเลขคือพักก่อน ก็นั่นแหละครับแต่ละศาสตร์นี่ไม่แน่ใจนะกฎหมายนี่ไม่ต้องใช้เพื่อส่วนใหญ่นะคะแบรนด์ IELTS ก็จะอยู่ประมาณ 6.5 ขึ้นไปนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากเข้า Ivy League อะไรเงี้ยก็ยังไงเอ้ยถ้าที่อเมริกานะ IELTS ต้องได้7 TOEFL ก็ได้100อะไรเงี้ยครับอันนี้ชัวร์แน่ถ้าเป็นของที่อังกฤษมันมีเรียน Pre-sessional ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษก่อนมันก็จะกำหนดคะแนนภาษาอังกฤษที่ต่ำหมายถึงว่าสอบได้คะแนนไม่เยอะก็เข้าไปเรียนได้แล้วแต่ต้องเรียนภาษาปรับพื้นฐานก่อนจริงๆแล้วเนี่ยปอโทไม่ได้สปอนเซอร์แค่ที่อเมริกาอย่างเดียวเนาะอย่างพี่โจเล่าให้ฟังว่ามีหลายๆคนที่ได้ทุนก็ไปเรียนหลายๆที่ทั่วโลกเลยส่วนใหญ่เลยจะเป็นอังกฤษเพราะว่าเรียนแค่ปีเดียวอันนี้พูดในมุมของปอโทนะครับก็ถ้าที่อเมริกาประมาณ2ปีนะครับบางคอร์สอาจจะ9เดือนส่วนที่อื่นๆในโลกนี้นะครับ ในโลกนี้ถ้าที่ยุโรปก็2ปีเหมือนกันถ้าเราไปเรียนคอร์สอินเตอร์หรือว่าเป็นภาษาอังกฤษในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเราจะมีความซัฟเฟอร์ค่อนข้างสูงเพราะเดือนเราเดินออกมาก็เราต้องใช้ภาษาอื่นแล้วแต่เราเรียนเป็นภาษาอังกฤษเรารู้ภาษาอังกฤษจริงแต่ถ้าบางคนมีแพชชั่นภาษาที่3ก็ไม่ว่ากันเลยสมมติแบบอยากเรียนที่อยากเรียนจีนเขาก็ซัพพอร์ตใช่ตอนนี้พี่โจเรียนมาได้ก็เรียนมาได้ครึ่งหนึ่งแหละครึ่งทางนะครับปีนึงพอหลักสูตรพี่โจเรียน2ปีแต่ว่าหลักสูตรพี่โจเนี่ยได้ปริญญา1ใบเนาะแล้วก็เซอร์ติฟิเคต1ใบใช่เป็นดับเบิลดีกรีอะไรที่คิดว่าแบบคนน่าจะอยากรู้หรือว่าพี่เองเข้าใจผิดมาตลอดตั้งแต่ก่อนเฮ้ยเรื่องนี้เป็นประโยชน์ทำไมฉันไม่รู้ตั้งแต่ก่อนจะรับทุนพี่คิดว่ามันอยู่ที่ทัศนคติของแต่ละคนด้วยประมาณ2กลุ่มเนี่ยฉันอยากไปเรียนต่างประเทศแต่ฉันไม่ได้อยากทำงานราชการแต่ฉันเข้ามาสอบก่อนฉันอยากไปเรียนต่างประเทศโดยที่ไม่ต้องใช้เงินพ่อแม่คุณและกลุ่มนี้เ
มักจะอยู่ในระบบราชการไม่นานก็ไม่ผิดก็ไม่ผิดก็ทำตามกฎระเบียบทุกอย่างแต่จะมีจำพวกนึงค่ะก็คือแบบเอ้ยกูดูทิศทางก่อนหมายถึงว่าให้ได้ไปเรียนก่อนเหมือนกันอ่ะดูทิศทางก่อนว่างานมันโอเคไหมท้าทายไหมน่าเบื่อไหมรายได้ดีหรือเปล่าก็เลือกดูแล้วกันว่าจะมาลองก่อนไหมหรือว่าจะไม่ลองเลยก็ไม่เป็นไรมุมมองของเราคือคนรุ่นใหม่มาช่วยพัฒนาประเทศผ่านช่องทางการเข้ามาเป็นนักเรียนทุนนี่แหละครับจบได้ดีค่ะโอเคนานๆจะมีสาระนานๆจะมีสาระปกติก็คือโปกฮานะคะปกตินี่โอ้อย่าไปเผาเลยไม่ว่าจะทำงานที่ไหนอะ okay. เราสนับสนุนให้ทุกคนมีประสบการณ์ทำงาน คือไม่ว่าจะเป็นระบบไหนก็ตามราชการก็ดีหรือเอกชนก็ดีมันก็มีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนประเทศได้อยู่แล้วขับเคลื่อนสังคมโลกเราอยู่แล้วอะเพียงแต่ว่าเราจะถูกกับสูตรแบบไหนมากกว่าเรามีเงื่อนไขชีวิตไม่เหมือนกันยังไงก็อยากให้ลองแต่เราก็อยากให้คนเก่งเข้ามาราชการนะส่วนใครอยากสอบทุนกพ.นะคะก็ดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นแล้วก็ติดต่อคุณโจนะคะเป็นเอเจนต์ไม่ใช่เดี๋ยวติดต่อผ่านเลขาวาวาเลยนะครับประมาณนี้นะคะทุกคนส่วนคลิปหน้าเหมือนยูทูบเบอร์มีคลิปหน้าอีกแล้วส่วนคลิปหน้าจะมีหรือเปล่าก็รอติดตามไม่น่ามีนะครับเรื่องสาระเนี่ยไม่น่ามีแล้วแล้วแต่อารมณ์ว่าว่างหรือเปล่าโอเคโอเคค่ะบายบาย